้นนี้ก็จะเป็นเส้นมาจากกรุงเทพนะครับนะนี่นะแล้วก็วิ่งมาจะเข้าเมืองสุพรรณจะเข้าในเมืองสุพรรณพอดีผมเข้าตรงจอดตรงปั๊มปตท.เขาบอกว่าก่อนที่จะเข้าเมืองสุพรรณให้ออกเส้นขนานตรงปั๊มปตท.ก็น่าจะตรงนี้แหละเลี้ยวไปทางกาญจนบุรีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ซ้ายเล็กน้อยเรามากับ GPS เช่นเดิมมันมีงานเฮียเขาได้มาประมาณ3ตู้สั้นนะครับวันนี้แกใช้รถร่วมล้วนๆเลยนะครับ3ตู้สั้น3ตู้สั้นนี้นะฮะทางคนที่เขาหางานมาเขาบอกว่าอำเภอ2พี่น้องนะครับอีก600เมตรชิดซ้ายตามป้ายบอกทางกาญจนบุรีนครปฐมเขาบอกว่าประมาณอำเภอ2พี่น้องรับตู้มาจากท่าปูนเมื่อคืนนะครับพอจะลองพอแต่เราวิ่งมาจริงๆคันแรกน้ำบึกจริงๆมันมา5ตู้สั้นน่าจะรถของเจ้าของงาน2,000นะพอน้ำบึกพี่เจ้ายีสุ320นะครับแล้วก็พี่วันเจ้าอนิสันผมทีมนะครับมาก่อนเขาได้แชร์โลเคชั่นให้ผมเมื่อคืนผมมาไม่ไหวนะผมมาที่ที่5แล้วผมก็เลยนอนในปั๊มเมื่อกี้เนี่ยก่อนจะเข้าสุพรรณนะเดินซ้ายมาอย่างนี้นะตำบลสองพี่น้องนะเพราะว่าเขาว่าตำบลสองพี่น้องเนี่ยเขาบอกว่าราคามันจะเบาหน่อยเราก็ได้ราคาตำบลสองพี่น้องมาแต่เราวิ่งมาจนถึงสุพรรณนะครับชิดซ้ายเราเห็นซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนหมายเลข357ซ้ายเบรกซ้ายเล็กน้อย357เบรกซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนหมายเลข357วิ่งเหรอGPS ไปด้วยนะขับต่อไปบนถนนหมายเลข357อีก13กิโลเมตรวิ่งมาประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ก็พาไปดูนี่มาตามโลเคชั่นว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ก็เชมามันเป็นของอำเภอเมืองสุพรรณนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันออกไปชานเมืองนิดนึงเบี่ยงมาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้เราเมื่อคืนเรามาคืนก็เลยไม่ได้ถ่ายมาตั้งแต่ต้นนะครับก็นอนที่ปั๊มเพื่อที่จะรอเช้านะครับถ่ายให้เพื่อนดูอ่ะเรามารอดูว่าลุงงานเขาอยู่ประมาณไหนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยมันเขาแชร์โลเคชั่นมามันเป็นอำเภอเมืองอะไรแล้วจะดูนะประมาณเขามากันกี่คันแล้วนะครับได้ยินว่ามี5ตู้แต่ของเฮียของบริษัทเรานะครับเขาได้มา3ใบนะแล้วก็ใช้รถร่วมมาลองมาดูกันนะครับว่ามันอยู่ในจุดไหนจริงๆนะบอกนะครับการที่เขาเรียกรถเขาบอกว่าตำบลสองพี่น้องนะครับจะได้มาอีกราคาหนึ่งนะพอวิ่งหน้างานจริงๆมันไม่ใช่เลยนะมันเลยสองพี่น้องมาเลยมา40-50กิโลนู่นละมั้งแล้วจะวิ่งมาแบบนี้นะครับมันแชร์โลไว้ให้แล้วนะครับแล้วเมื่อคืนถามคันที่ถึงก่อนนะครับก็ไอ้ยุ่งทำโมนะคุณแกบอกว่ามันต้องจอดริมทางต้องจอดริมทางแล้วก็ให้เข้าตอนเช้าผมก็เลยไม่มาไม่จอดนอนเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนอนริมทางตื่นมาตอนเช้าโอ้ถนนสวยนะโอ้ช่วงนครปฐมกาญจนบุรีตามป้ายเขาอะโอ้ถนนเส้นนี้ถนนสวยนะครับเส้นนี้ท้องฟ้ามืดๆครึ้มๆนะก็เพื่อนๆคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับอยากให้ทำคลิปแนวไหนแบบไหนอะไรพอทำได้จะหยิบจับขึ้นมาทำให้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ติดค้างเพื่อนๆอยู่ไม่กี่คลิปแล้วนะที่ยังไม่ได้ทำที่รีเควสต์มาแล้วยังไม่ได้ทำเนาะโอ้ถนนคงงามไหมรถเชนนี่ไหมคอนกรีตยังดีเลยถนนสวยนะครับปลูกดอกไม้นะครับเกาะกลางโอเคเลยเราวิ่งเส้นบางบัวทองสุพรรณเข้ามาแล้วก็น่าจะตอนนั้นน่าจะเป็นเส้น340เนาะแล้วก็ก่อนจะเข้าสุพรรณก็ตรงแยกทางปั๊มปตท.แยกไปทางกาญจนบุรีก็ออกซ้ายมาแบบนี้นะครับวิ่งเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ทำหน้าเป็นถุงหน้าแล้ววะThank you.
ิจฉาคนต่างจังหวัดนะครับที่เขาได้อยู่ต่างจังหวัดนะอยู่กรุงเทพอยู่แถวพื้นที่สีแดงนี่ค่อนข้างใช้ชีวิตลำบากนะเพื่อนสู้กันต่อไปจะไม่มีเรียวนะครับตามโลเคชั่นตอนนี้เราเปิด GPS ประกอบไปด้วยนะครับอาจจะมีเสียง GPS รบกวนอ๋อไปมันบอกว่าเพื่อสองพี่น้องให้เรือสายไปว่าเขาแล่นมาให้มันนะอย่าเลยมาเลยแค่การแชร์โลเคชั่นนะครับมันก็ไม่ตรงแล้วอ่ะมันไม่ตรงกับอำเภอแล้วนะบายุมาขึ้นเขาไม่แชร์โลเคชันให้เฮียนะเขาให้เบอร์คนรถโทรถามทางเอานะไอ้ที่เราได้โลเคชันมาเพราะว่าคันแรกไปถึงแล้วถึงรู้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะสำหรับใครที่เข้ามาชมใหม่โอ้มันมีป้ายบอกเบอร์สองน้องแต่จริงๆสองพี่น้องมันต้องเข้าก่อนรวมเนี่ยก่อนที่มาถึงก็เมื่อคืนจับ GPS จับท่าปูนมานะครับตรงปู่เจ้าก็ประมาณ140กิโลประมาณนี้ประมาณ140กิโลคร่าวๆนะก็เดี๋ยวมาดูหน้างานด้วยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆรอชมดูหน้างานเขาจะถอยลงยังไงมีอะไรยากๆถอยแบบน่าสนใจให้เพื่อนๆดูไหมเดี๋ยวรอชมก็แล้วกันคลิปนี้แต่ว่าทางสวยจริงๆนะเพื่อนๆครั้งแรกเลยนะที่วิ่งเส้นเนี่ยครั้งแรกเราก็ไปบรรจุของหลวงมาก็เสร็จตีหนึ่งครึ่งนะเพื่อนๆไปคืนตู้เสร็จก็ตีสามกว่าตีสามประมาณนี้แหละยังไม่ได้แล้วแล้วก็ได้รับตู้มาทำตู้งานชุดใหม่ออกมาก็วิ่งมาเรื่อยๆแล้วเริ่มง่วงนะมีหลับในนิดหน่อยนะก็เลยเอาไม่เอาแล้วนอนเดี๋ยวจอดปั๊มนอนไม่นอนข้างทางนะตรงที่มันเบี่ยวเส้นนั้นก็รอจังหวะไปจะเจอปั๊มเจอปั๊มนอนเลยไปแล้วเราต้องไม่ฝืนท้องฟ้ามืดครึ้มเลยThank you.
เห็นเขาว่ารอตรงตาช่างนะครับแล้วเวลาช่างน่ะมันช่างทั้งคันไม่ได้เห็นเขาว่าให้ตัดหางไว้บนตาช่างนะครับแล้วก็เอาหัวออกเราเพื่อที่เขาจะเช็คน้ำหนักเฉพาะตู้กระหางตาช่างมันสั้นเนาะเดี๋ยวรอเขาก่อนไม่ได้ถอยหน่อยถอยหน่อยประมาณนี้นะเดี๋ยวเราตัดหางเพราะว่าตาช่างมันสั้นนะหางคนเนี่ยตัดหางแล้วก็ดึงหัวออกตัดประมาณนี้นะเอาแค่พ้นเดี๋ยวเสียบหางคืนก็จอดรอก่อนนะครับเพราะว่าคิวหนึ่งกำลังลงอยู่คิวหนึ่งเป็นสแกนเนียนะมองเห็นหรือเปล่าแล้วก็อีซู320คิว2นิสสันฮอปปี้คิว3นะครับส่วนเราคิว4ตู้หนึ่งยังไม่มาถอยจอดก่อนนะครับบึกไหนบอกว่า2พี่น้องไงนะบึก อันนี้มันไม่ใช่2พี่น้องไง เลยมากี่กิโลอ่ะคิว2นะครับไปลงแล้วเจ้า Isuzu 320นะครับ GXZ ป๋าบึกเรานะคันนี้แกวิ่งงานสบายๆนะไม่มีงวดแล้วนะครับแต่ว่าภาระค่าใช้จ่ายแกก็มีวันนี้เราอยู่กับตู้เอเย่นซีเอนะครับทั้งหมดเลยเป็นชุด5ตู้นะครับผมมาได้คิว4นะอีกคันหนึ่งยังไม่มามาดูสเต็ปถอยเข้าโกดังตรงนี้นะมาดูลีลาหน้าบึกสักหน่อยแล้วกันนะตัดคลิปสั้นของแกเปิดกระจกไม่ได้นะถ้าแกจะมองก็ต้องเปิดประตูนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับก็จะไม่มีอะไรน่ากังวลเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นหน้างานใหม่สำหรับทุกคนเลยนะทีมที่พวกผมมาเป็นหน้างานใหม่นะไม่มีใครเคยมานะครับก็จะเป็นการแทงซ้ายแกเริ่มเปิดประตูแล้วนิดนึงซ้ายไปแล้วผมมีคนดูให้ส่งสัญญาณมือให้นะครับก็พับเอาเรื่องอยู่นะเออโอ้เอาเรื่องอยู่ไปก็พอแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวดูเจ้านิสสันหัวปิดอีกคันนึงกันแล้วกันนะครับดูลักษณะของพี่วันสเต็ปการถอยของแกนะอังเภาตู้หนักเหมือนกันนะครับเป็นตู้ของทีมเอเหมือนกันเดี๋ยวน้าบึกออกมาแล้วนะเดี๋ยวรอดูน้าวันถอยเข้าไปแล้วกันเดี๋ยวผมไปหามุมยืนเหมาะๆกันเดี๋ยวพี่แสดงเขาจะคอยดูตำแหน่งให้นะครับจะไปยืนอยู่ด้านหน้ารถบอกตำแหน่งให้มันมีคนดูท้ายคนหนึ่งอยู่แล้วมีคนดูท้ายอีกคนหนึ่งเป็นลงตัดฟกลิฟต์ลงนะครับลงค่อนข้างเร็วนะครับ
แกจะใช้สูตรอีกแบบนึงอย่างน้ำบึกแกแบบหักศอกพับเลยนะของพี่บันแกจะเฉียงเฉียงไปเลยนะติดหน้าองศาเข้าไปเลยเออนะของแกน่าจะง่ายเราจะรอบเดียวได้ไหมนะครับไม่ต้องเข้าไปนะของเราเข้าแค่นี้นะในมันก็จะมีจุดนี้แหละที่แบบกลัวโดนอ่ะนะก็จะประมาณทรงนี้นะเพื่อนๆก็ตอนออกมาก็ตัดหางช่างเหมือนเดิมนะครับพอดีแต่ช่างเขามันสั้นนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะแต่โรงงานเขาใหญ่แล้วก็ลงของค่อนข้างเร็วนะครับลงเร็วมากๆเลยลงตอนนี้10 โมงนะผมคิว40แล้วคิว5ก็เพิ่งมาถึงก็กำลังลงกำลังเข้าไปช่างรถนะก็นี่ตรงนี้เลยเรากลับรถออกมาแล้วมันเป็นเขตที่เราแชร์โลเคชั่นแล้วมันขึ้นตาม GPS นะตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมันเลยสองพี่น้องมาอย่างสิ้นเชิงเลยนะไกลอยู่นะก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พามาดูหน้างานใหม่นะครับที่ลูกค้าจ้างเฮียแล้วก็เฮียให้พวกรถร่วมมาหมด3คันด้วยกันนะมีเจ้า320นับบึกแล้วก็เจ้าที่ฉันหัวบีบแล้วก็สุริยาได้คิวสุดท้ายนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาลงเสร็จกลับกันหมดแล้ว10 โมงก็ลงของเสร็จแล้วนะกำลังเดินทางกลับเราขึ้นตู้ที่ลานยูนิคอนเรามากับตู้เอเย่นซีเอเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับว่าโลเคชั่นที่ผมมามันเป็นอำเภออะไรตำบลอะไรเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูหน้าจอด้านซ้ายมาเนี่ยนะครับประมาณนี้นะที่ผมขึ้นให้ดูสำหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามารับชมครั้งแรกก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยสุริยามีคลิปลงข้างหลังนี่ก็คือลงทุกวันนะครับมีคลิปลงทุกวันสำหรับเพื่อนๆมีหลายคนนะ FC ที่ถ้า TCT หรือถ้าปูนตามลานตู้ต่างๆเขาถามว่าทำไมไม่ค่อยลงคลิปเลยนะจริงๆผมลงทุกวันนะพี่ๆรบกวนไปกดกระดิ่งไว้ย้อนไปกดกระดิ่งไว้นะครับ FC ของเราเนี่ยผู้ติดตามของเราหรือเพื่อนๆที่น่ารักของเรานะมีทุกที่เลยนะครับมีที่ท่าเรือท่าปูนลาดกระบัง LCD นะครับมีอยู่ทั่วไปแหลมฉบังก็เยอะคนขับรถก็เยอะนะครับแม้กระทั่งคนขับชิปเตอร์เองในที่แหลมฉบังก็มีคนติดตามดูผมอยู่นะครับเวลาเราคอมเมนต์หรือเราจะพูดอะไรเราก็ต้องดูนิดนึงนะโอเคนะครับไม่ว่ากันนะฮะอยากอยู่ยาวๆนะครับก็สำหรับสุริยาพาบรรทุกคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเจอกันคลิปหน้าสุริยาพาบรรทุกพาไปที่ไหนยังไงเพื่อนๆกดกระดิ่งรอติดตามไว้เลยมันจะได้แจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ FC ที่สุพรรณนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะขอสติ๊กเกอร์หลายแผ่นจบนะใครอยู่แถวนี้คอมเมนต์มานะครับถ้ามารอบหน้าก็จะได้ไอ้นี่ถ้าใครอยากรู้ว่าสุริยาจะเดินทางไปไหนยังไงมาแบบว่าแบบอาจจะมีลง TikTok TikTok ก่อนเดินทางตลอดเลยนะเพราะ TikTok เขาจะถ่ายแล้วลงนะแต่ว่าตัว Facebook อ่ะตัว Facebook ไม่มีไม่เล่นนะครับไม่เล่น Facebook ก็คือที่เพื่อนๆที่ถาม Facebook มาไม่มีนะก็ถ้าอยากรู้ความเคลื่อนไหว
ส่วนมากก็จะโพสต์ TikTok เนาะการเดินทางจะไปนู่นจะไปนี่ก็จะลง TikTok ไว้ไปแล้วบ๊ายบาย